าในช่วงนี้สี่ทุ่มตรงนะครับครับวันนี้วิทยุก็คงจะไม่ได้ฟังแล้วเพราะว่าพักไปฟังข่าวเหรอใช่แต่เราก็ต้องว่ากันต่อไปสำหรับเรื่องของผู้นำนะฮะพญาอินทรีไปแล้วนะครับมังกรก็จะมาพรุ่งนี้ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ไปที่พม่าครับวันนี้ก็ไปเยือนพม่าอย่างทางการครับเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่ไปเยือนพม่านะครับขณะดำรงตำแหน่งนะครับไปถึงนี่ฮะก็แอร์ฟอร์สวันก็บินไปจากเราครับแล้วก็ไปพบปะหารือกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะครับที่อาคารรัฐสภาของเมืองนี่ฮะของเขาไปพม่านี่เดินลงมาพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับฮิลลารีคลินตันนะครับครับของเรามานี่คุณฮิลลารีมาแล้วนะฮะนี่ฮะก็มีโอกาสได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะครับประธานาธิบดีโอบามาก็กล่าวชื่นชมกระบวนการปฏิรูปประชาธิปไตยที่ผู้นำพม่ากำลังพยายามดำเนินอยู่ในตอนนี้นะครับว่าจะนำพม่าเนี่ยให้ก้าวไปข้างหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะช่วยสร้างศักยภาพที่เหลือเชื่อให้แก่ประเทศที่สวยงามแห่งนี้นะครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งบอกว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศกำลังก้าวหน้าตัวเองปรารถนาที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้านี้แล้วก็แสดงความชื่นชมอย่างจริงใจต่อวิสัยทัศน์และการสนับสนุนจากนายโอบามาและยังขอบคุณฮิลลารีนะครับที่ให้การสนับสนุนพม่าตลอดมานะครับครับแน่นอนนะฮะว่าไฮไลท์สำคัญอีกคู่หนึ่งก็อยู่ที่ประธานาธิบดีของสหรัฐและคุณฮิลลารีนั้นเดินทางไปที่บ้านพักริมทะเลสาบเพื่อพบกับนี่ฮะนี่แหละครับคุณซูจีนะครับครับซึ่งวันนี้เธอแต่งกายด้วยชุดประจำชาตินะครับตอนพบกันทั้งคู่ก็ยกมือไหว้ดูสีหน้าของคุณโอบามาเนี่ยชื่นชมตลอดเวลาใช่สีหน้าชื่นชมทุกตลอดเวลาที่คุณซูจีพูดนะครับนี่ฮะแล้วคุณซูจีก็พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับช่วงหนึ่งเตือนด้วยซ้ำไปว่าคือตอนที่ทางผู้นำสหรัฐก็ชื่นชมนะฮะที่เห็นสัญญาณความคืบหน้าของการปฏิรูปในพม่าคุณซูจีก็บอกว่าบางครั้งนั้นก็อย่าไปหลงกับภาพลวงตาของความสำเร็จครับที่คิดว่ารออยู่ข้างหน้าถูกไหมฮะนี่เป็นผู้กับประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะใช่ฮะแล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ก็น่ารักนะฮะที่โอบามาหอมแก้มซูจีสองครั้งใช่นะฮะพรุ่งนี้จะเป็นภาพที่ปรากฏเป็นสื่อไปทั่วโลกนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะนี่นะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็ได้มอบเงินช่วยเหลือก้อนแรกนะครับระยะ2ปี170ล้านเหรียญ นะครับประมาณ 5,100 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการประชาสังคมต่างๆในพม่านะครับที่จะให้ใช้ในช่วงปีนี้ที่เหลือแล้วก็ต่อเนื่องไปปี2013พม่าวันนี้ก็ใจดีนะครับมีการปล่อยตัวนักโทษ66คนในจำนวนนี้มีนักโทษการเมือง44คนนะครับเพื่อเป็นของขวัญโอกาสที่ประธานาธิบดีสหรัฐเยือนพม่าเป็นครั้งแรกแล้วก็โอบามาไปที่พม่าก็ต้องไปที่เจดีชเวดากองครับวันนี้ก็ไปด้วยนะครับไปที่เจดีชเวดากองนั้นก็ต้องถอดรองเท้านะครับเพราะว่าเป็นประเพณีของที่นั่นนะฮะก็เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่านะฮะเราคนไทยหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ใครที่ไปพม่าเนี่ยก็ต้องไปที่ไปไหว้นะฮะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจดีย์นี้นะครับที่เมืองย่างกุ้งนะฮะชเวดากองเป็นทองแล้วมีเพชรมีทับทิมโอ้โหหลายพันเม็ดนะฮะครับเขาใช้เวลาอยู่ที่พม่าประมาณ6ชั่วโมงใช่ครับแล้วก็เดินทางไปต่อที่พนมเปญที่กัมพูชาเตรียมที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐนะครับและเมื่อไปแล้วนะฮะที่วัดโพบ้านเราวันนี้นะฮะทำไมฮะปรากฏว่าเจ้าคุณเทียบนะฮะหรือว่าพระสุธีธรรมานุวัฒน์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพซึ่งเป็นผู้ที่เป็นไกด์นะฮะแล้วก็นำเยี่ยมชมพร้อมกับบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้กับประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีครับได้ฟังกันอย่างออกรถออกชาติเมื่อวานนี้นะครับก็ได้เห็นนะปรากฏว่าเจ้าคุณเทียมเนี่ยกลายเป็นคนดังไปแล้วนะครับเพราะว่าสำนักข่าว CNN สำนักข่าว AP มาสัมภาษณ์ด้วยว่าคุยอะไรกันทำไมท่านคุยอะไรกันบ้างคือรู้สึกว่าตลอดเวลาของการบรรยายเนี่ยมีแต่ความรื่นรมมีเสียงหัวเราะตลอดเวลานะฮะ
ทางด้านของเจ้าคุณเทียบก็บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคุณฮิลลารีก็ถามนะฮะว่าวัดเนี่ยมีคนเข้ามาเที่ยวชมเท่าไหร่ทางเจ้าคุณเทียบก็บอกวันหนึ่งประมาณ 7-8,000 คนชาวต่างชาติทางวัดก็เก็บตังค่าผ่านประตูคนละ100บาทฮิลลารีก็เลยบอกว่าโอ้โหทางงานวัดก็มีรายได้เยอะสิอย่างนี้เนี่ยมีรายได้เยอะอย่างนี้เนี่ยจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากจนของประธานาธิบดีสหรัฐไหมนะฮะก็น่าจะช่วยได้นะเจ้าคุณเทียบตอบกลับไปนะครับบอกว่าความจริงคณะของท่านผู้นำสหรัฐต่างหากที่ต้องสนับสนุนวัดท่านรู้หรือไม่ว่าท่านมาที่วัดแห่งนี้เนี่ยวัดต้องปิดไปครึ่งวันเราเสียรายได้มากเลยนะเท่านั้นแหละฮะฮิลลารีทั้งคุณโอบามาหัวเราะกันคืนเลยนะฮะเจ้าคุณเทียบไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่นะภาษาอังกฤษท่านแบบดีกับใครบางคนน่ะครับเป็นพระแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษแบบโอ้โหแล้วปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลมก็ไวรู้เท่าทันกว่าใครบางคนอ่ะนี่เจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนี่โต้กลับไปแบบนี้นี่หงายเลยโอ้โหกล้าแย่กลับนี่แล้ววันนี้นะฮะทันตาเห็นนะฮะภาพที่ปรากฏไปทั่วโลกนี้นะฮะวันนี้ก็เริ่มมีคนไปเที่ยวชมวัดโพวัดพระชิตพลเนี่ยมากขึ้น อย่างทันตาเห็นเลยนะครับนี่ฮะมาวัดโพแบบนี้นะฮะแล้วเจอเจ้าคุณเทียบเราไม่ขายหน้าด้วยใช่ครับนะฮะครับมีแต่ได้กับได้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องต้อนรับอีกท่านหนึ่งเหวินเจียเป่านายกรัฐมนตรีของจีนจะเดินทางมาถึงเนี่ย5 โมงเย็นวันพรุ่งนี้ด้วยเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมแชงกรีลาก่อนหลังจากนั้นภารกิจเนี่ยเริ่มต้นคือวันที่21มะรืนนี้ตั้งแต่9 โมงเช้าจะไปพบนายกรัฐมนตรีนะฮะเปิดศูนย์วัฒนธรรมจีนที่ถนนเทียมร่วมมิตร10 โมงก็ไปตึกไทยคู่ฟ้ามีพิธีต้อนรับนะครับหลังจากนั้นก็ลงนามความตกลงเอกสารความร่วมมือไทยจีนนะครับแล้วก็จะไม่มีการแถลงข่าวแต่อย่างใดทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับแล้วก็ประมาณสัก4 โมงเย็นเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะฮะ17 นาฬิกาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็18 นาฬิกาเดินทางกลับกรุงปักกิ่งนะอันนี้ของกำหนดการวันที่21ครับเรื่องแถลงข่าวเนี่ยไม่แน่มีบางกระแสข่าวบอกว่านายกหวนอยากจะให้มีการแถลงนะอยากให้มีการแถลงเหมือนกับที่สหรัฐมีครับนะเหมือนกันแต่ว่าไม่ให้นักข่าวถามไม่ให้ถามเลยไม่ให้ถามแต่อยากแถลง อยากแถลงเพราะว่าเขาเห็นไงว่าประธานาธิบดีสหรัฐมาถึงแล้วก็ได้แถลงครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันครับถ้ามีเรื่องแถลงข่าวนี่ต้องพูดกันเยอะฮะโดยเฉพาะยิ่งการแถลงข่าวและการตั้งคำถามนายกยิ่งลักษณ์กับประธานาธิบดีโอบามานั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ